รับทราบรายชาติของมันครับรับทราบรายชาติของหลังจากที่ลงที่แพไม้ซุงนะคะบอกว่าท่อนไม้ซุงขนาดใหญ่นั้นก็เดินทางมากับเรือบรรทุกไม้ซุงที่จอดอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองตอนนี้ค่ะต่อกลับมาก็เลยขึ้นมาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่านะคะรอบๆตัวเรานะขนาดนี้เนี่ยเต็มไปด้วยท่อนไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมากค่ะเท่าที่เห็นที่แพซุงนะคะว่าเยอะแล้วนะคะแต่ว่าพอขึ้นมาบนเรือลำนี้นะคะต่างกันหลายเท่าตัวนักละค่ะแต่ว่าอยากรู้ค่ะว่าไม้ซุงที่อยู่บนเรือลำนี้นะคะเดินทางมาจากที่ไหนแล้วเดินทางมาได้อย่างไรค่ะสวัสดีครับไม้ซุงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเดินทางมาจากประเทศไหนสินค้าล็อตนี้ที่นำเข้าเนี่ยของผู้นำเข้าในลำเรือเนี่ยเป็นสินค้ามาจากประเทศพม่าแสดงว่าที่เราเห็นไม้เต็มลำเรือนี้มาจากพม่าทั้งนั้นเลยครับโอ้นี่ไงเห็นช้างกำลังนี่เห็นช้างยกซุงด้วยช้างยกซุงเมื่อได้รับแจ้งเพื่อขออนุญาตทำการขนถ่ายสินค้าจากเจ้าของไม้สักแล้วนะคะพี่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะเดินทางมาบนเรือเพื่อตรวจปล่อยสินค้าโดยการเปิดระวางตรวจสอบชนิดขนาดปริมาณให้ตรงตามเอกสารใบนำเข้าสินค้าเพื่อป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมายค่ะและเมื่อสินค้าทั้งหมดเข้าเมืองมาอย่างถูกต้องก็จะแจ้งบอกให้สามารถขนถ่ายสินค้าออกจากเรือใหญ่ได้โดยสวัสดิภาพไม้ซุงพวกนี้เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยถ้ามาเข้าประเทศตรงนี้ศุลกากรไม่ตรวจเนี่ยถือว่ายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายป่ะครับสินค้าที่มาตรวจปล่อยที่นี่เราก็ยืนยันได้ตามเอกสารเพราะนั้นยืนยันได้ว่าไม้ที่เนี่ยที่นำเข้าที่นี่เป็นไม้ที่เสียภาษีแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนเรือที่นำเข้าไม้ซุงผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแบบนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะมีทุกสัปดาห์ก็ว่าได้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการเองเราไม่สามารถกำหนดได้กัปตันเรือยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าไม้สักซุงจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้เดินทางมาโดยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแม่น้ำย่างกุ้งประเทศพม่าผ่านอ่าวมอตมะมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์เกาะภูเก็ตทางทะเลอันดามันเหลียวอ้อมทางปีนังประเทศมาเลเซียผ่านสิงคโปร์ก่อนเข้าอ่าวไทยณสถานีนำร่องของไทยรวมเส้นทาง 1,987 ไมล์ใช้เวลา1อาทิตย์เต็มๆค่ะกว่าที่จะเดินทางมาถึงที่กรุงเทพและจอดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาณเชิงสะพานพระราม9ซึ่งจุดจอดเรือก็อยู่ห่างจากแพไม้สักซุงเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นการขับเรือขนไม้ซุงไม้สักมาเนี่ยค่ะมันจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะสภาพดินฟ้าอากาศครับค่ะแล้วต้องขนถ่ายเดือนหนึ่งกี่ครั้งเดือนละครั้งฮะเดือนละครั้งลำนี้ไปเดือนละครั้งและที่เห็นไม้เต็มลำเรือมากมายมหาศาลแบบนี้นะคะกัปตันเรือบอกว่านี่ยังน้อยนะคะหากเทียบกับปริมาณไม้ที่มีอยู่ในประเทศพม่าเรียกว่าที่เอามานี่ก็ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำค่ะที่ประเทศพม่าจะมีจำนวนไม้สักที่ตัดในแต่ละปีมีถึง 300,000 ตันต่อปีค่ะแล้ววิธีการซื้อขายจะใช้การประมูลโดยรัฐบาลพม่าซึ่งเป็นผู้ดูแลไม้สักตั้งแต่กระบวนการตัดขนย้ายขายและขนส่งและไม้สักก็เป็นสินค้าที่ทำรายได้เป็นอันดับ4รองจากก๊าซอัญมณีประมงผู้นำเข้าไม้เป็นใครส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงเลื่อยหรือซึ่งมีสถานประกอบการในการแปรรูปไม้เมื่อไม้สักจากพม่านะคะบนเรือลำนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยและผ่านขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม้สักเหล่านี้ก็จะเดินทางไปสู่เจ้าของตัวจริงค่ะที่เป็นผู้สั่งนำเข้ามาจากประเทศพม่าค่ะเมื่อไม้สักเหล่านี้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการขนย้ายไม้สักจากเรือลำใหญ่สู่เรือลำเล็กๆที่เรียกว่าเรือฉลอมบางส่วนถูกลอยกลางน้ำเพื่อให้คนงานผูกไม้สักเป็นแพไม้ขนาดใหญ่
พราะฉะนั้นมาและที่ต่อจะตามติดไม้สักกับการเดินทางทั้ง2ส่วนเพื่อไปดูว่าไม้สักเหล่านี้จะถูกเนรมิตเป็นอะไรและไม้ท่อนใหญ่ๆจำนวนมากมายขนาดนี้จะเดินทางไปได้ด้วยวิธีใดเริ่มกันที่แพไม้ซุงกันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะต่อตามท่อนซุงค่ะที่มีเครนยกแล้วก็หย่อนลงมาจากข้างเรือใหญ่นะคะลงมาอยู่ในแม่น้ำค่ะพอลงมาตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีคนงานชายประมาณ10คนนะคะทำหน้าที่รับไม้ซุงลงน้ำแล้วก็ผูกเป็นแพค่ะซึ่งดูแล้วอันตรายแล้วก็ยากลำบากมากวันนี้มาเอาเยอะไหมครับมา 3,000 4,000 300ต้น402ต้นพอไม้ลงมาถึงแล้วเนี่ยก็ตอกหัวไม้แล้วก็คล้องเชือกเพื่อที่จะผูกซุงเอาไว้ด้วยกันค่ะให้เป็นแพแล้วทำไมเราต้องมาผูกไม้ซุงกันที่กลางแม่น้ำกันอย่างนี้ล่ะคะไม้มันขึ้นไปกองบนบกแล้วมันแตกเขามาผูกแล้วเขาลอยแพไปไงไว้ในน้ำแล้วไม่แตกค่ะแล้วอยู่ในน้ำอย่างนี้นานไหมก็ประมาณ 3-4 เดือนน่ะมันหมุนเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรื่อยไปฮะของแต่มันมีการหมดอ่ะพวกของเก่าไปของใหม่มาอะไรเงี้ยอ๋อก็คือ 3-4 เดือนนี่คือลุงก็ทำงานอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะต้องอย่างเงี้ยถ้าไม่มีไม้ทำไงอ่ะคะไม่มีไม้เราก็ต้องเลิกไปหากินทางอื่นชีวิตขึ้นอยู่กับไม้เลยขึ้นอยู่กับไม้อย่างนั้นแล้วพี่จะเคลื่อนย้ายขนส่งไปที่โรงเรือได้ยังไงครับผูกแพในน้ำไปแล้วก็ลากไปแล้วทำไมถึงไม่เอาลงเรือล่ะครับไม่เพราะลงน้ำโอกาสแตกมันจะน้อยกว่ายังทรงที่พี่เอามาวันนี้นี่ไปพี่จะเอาไปที่ไหนบ้างครับพี่ไปบางโพด้วยพี่นี่พี่กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังถอยไม้เข้าคลองส่งลงเรื่อย